ฉันมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะอยากจะฟังไหมล่ะนี่คุณถ้ามีเวลาฉันก็อยากฟังนะคะแต่รายการเราเวลาจะหมดแล้วซึ่งฉันว่ามันดีกับคุณมากเลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันคือการประจานตัวเองออกอากาศต้องอย่างนี้สิคะคุณคุณยุ่งกับสามีของเพื่อนตัวเองไม่ใช่สิคนที่เคยเป็นเพื่อนแล้วมาหาความชอบทำว่าตัวเองไม่ผิดไม่ว่าอดีตคุณกับผู้ชายคนนั้นจะเคยเป็นอะไรกันจะเคยรักกันมากแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นสามีของคนอื่นคุณจะใช้สิทธิ์ความเป็นแฟนเก่ามาทำเรื่องผิดศีลธรรมแล้วทำให้ตัวเองดูน่าสงสารโยนความผิดให้กับคนที่เป็นภรรยาดิฉันขอสรุปนะคะตรรกะคุณป่วยค่ะเห็นด้วยกับน้องพิมพ์มากๆเลยค่ะยิ่งพูดเนี่ยคนก็ยิ่งสงสารคนที่เป็นภรรยาใครกันแน่ที่โดนผลักให้จนมุมจนต้องสู้กลับขอให้ฉันได้ทิ้งท้ายถึงคนที่เคยเป็นเพื่อนรักฉันหน่อยได้ไหมคะสั้นๆนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะสั้นแน่ๆค่ะแค่สองพยางค์เท่านั้นตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะฉันของพ่อบอกไม่ได้จริงๆว่าพิมพ์อยู่ที่ไหนพิมพ์ไม่ให้พ่อบอกคุณพ่อเห็นใจเถอะนะครับผมอยากคุยกับพิมพ์จริงๆเลิกต้องเห็นใจพิมพ์ด้วยนะวันนี้พิมพ์เขาเจออะไรมาเยอะแล้วตั้งแต่เช้าใจเริงก็โทรไปที่รายการแล้วยังมาเจอใจเริงย้ายข้าวของไปอยู่ในบ้านแล้วเรื่องของเด็กอีกอะปล่อยให้เขาได้อยู่กับตัวเองสักพักนะสงสารพิมพ์เถอะนะพ่อผมขอโทษนะครับที่ผมทำให้พิมพ์เขาต้องเสียใจผมไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆครับกลับไปเถอะนะนาก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่าหนูพิมพ์ไปไหนเมื่อวานกลับมาบ้านก็ล้มพับเป็นลมไปต่อหน้าต่อตาสงสัยกันว่าจะไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้า
น้าก็เลยมาต้มข้าวต้มให้พอน้ากลับไปอีกทีนึงหนูพิมพ์หนูวันคุณมาลีก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่คุณพจน์คนเดียวแต่พ่อครับผมอยากเคลียร์กับพิมพ์เขาผมยืนยันนะครับว่าผมไม่หย่าแน่นอนเรื่องเด็กคนรับผิดชอบแน่ครับแต่เรื่องแม่ของเด็กก็คงต้องดูแลกันไปแต่ผมจะไม่ให้เขาเนี่ยมายุ่งอะไรเด็ดขาดแต่แกเข้าใจไหมตอนนี้เนี่ยเด็กอยู่ในท้องเขาไงถ้าแกคิดจะรับผิดชอบเด็กมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่แกจะต้องดูแลแม่เขาด้วยเพราะว่าทางที่ดีที่สุดนะทำตามที่คุณพจน์เขาบอกปล่อยให้หนูพิมพ์เขาพักไปก่อนเขาไปกับแม่เขาไปกับน้องเขามีคนดูแลเยอะแยะไปหมดไม่ต้องห่วงแต่พ่อถ้าแกไม่เลิกตื้อผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่เลิกรังควานหนูพิมพ์เหมือนกัน